การจัดแสดงนิทรรศการพิเศษณอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางเรื่องศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นอกจากได้รับความรู้จากนิทรรศการแล้วยังมีกิจกรรมทุกวันเสาร์ในตอนบ่ายด้วยเริ่มจากเสาร์แรกวันที่11มิถุนายนนำเสวนาเรื่องศิลปะกับสถาบันพระมหากษัตริย์เสาร์ต่อๆไปมีความน่าสนใจทุกหัวข้อเช่นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในรัชกาลที่9ศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าผ่านสแตมป์ศิลปะการออกแบบตราสัญลักษณ์และงานประณีตศิลป์ในราชสำนักวิทยากรและผู้ร่วมรายการแต่ละสัปดาห์น่าติดตามทั้งสิ้นสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน